ส่งกลับคืนพอพูดกันเพียงกลับเรื่องอะไรมีก็เคยส่งมาประจำอยู่ครับเดี๋ยวให้ส่งกลับคืนก็ได้ถ้าผมกลับคืนถ้าผมส่งกลับคืนมันไม่เป็นหน้ากันนะหลายเดือนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะเป็นธนานัทไม่เป็นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนอกนั้นเราทิ้งเลยนะครับครับพวกเช็คเด้งเราไม่เคยถามเจ้าของหรอกเพราะว่าเป็นเด้งแล้วทิ้งเลยนอกจากที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาจริงส่งคืนตีพร้อมเลยนี่มันส่งมาอะไรนี่เงินไม่มีมันส่งมาอะไรเนี่ยนั่นเวลาจะเอานะใส่พวกอะไรโอ้ยไปรีบไปเอามาเดี๋ยวนั่นเลยถ้าทั่วๆไปแล้วทิ้งตลอดผ่านแล้วพอเป็นแดงแล้วทิ้งยิ่งไม่เคยสนใจนอกจากลูกศิษย์ลูกหานี่คือเราทราบแล้วว่าเขาพังเขาเผออะไรต่างหากนี่เราเพราะงั้นเราตีเราอันนอกนั้นเราไม่มีนิสัยเราเป็นลูกศิษย์ลูกหานี่แล้วแรงก็พังเผอบางทีเงินอะไรเข้าไม่ทันบ้างเอาเช็คส่งมาอย่างนี้นะนี่ตีเราบางทีได้กำไรนะเวลาตีเช่น 1,000 ฟาดมา 2,000 เลยตีหาตีเราอย่างนั้นแหละทั่วไปแล้วพอมาเป็นเช็คเด้งทิ้งปัดออกเลยไม่เคยสนใจ นอกจากพวกลูกศิษย์ลูกหาเขามีอ่านมีการพังเผลอบ้างอะไรบ้างมอบไม่ใช่ตีพ่อมาไม่ใช่มอบธรรมดาแล้วพี่จะตีเองถึงมอบใส่บ้วเลยมาแล้วที่ที่ปังง่างแล้วไปอยู่แล้วยังผู้เสียงนั่นค่ะคุณแจเขาใส่กุญแจหรือไม่ใส่ไหนบ้างยังไม่ได้เข้าไปอยู่ใช่ไหมกุญแจเขายังใส่อยู่ต้องใครอยู่แล้วกุญแจนี่จะอยู่กับใครเราไม่ถามทางนะไม่ทราบว่าเขาใส่หรือไม่ใส่นะใส่กุญแจเขาใส่กุญแจอยู่เหรอครับนั่นคือกุญแจนี่อยู่กับพระองค์ไหนเรายังไม่ได้ถามดูมันจะลืมนะเนี่ยพอพูดแล้วลืมไปเลยนะบุญจีหลังนี่พอเป็นสวัสดิ์ไปแล้วเขาจะว่าว่างแล้วคนอื่นก็อยู่แค่ได้ที่เห็นต้องควรจะให้เข้าอยู่นะจริงนี่ก็สร้างเอาไว้ถ้าเราต้องทำอะไรในวันนี้ใครจะมาถือศีลไม่ได้นะให้เป็นสาธารณะไปหมดในวันนี้ไม่มีใครจะถือศีลในกุฏิหลังนั้นหลังนี้นี่ไม่ได้เป็นขาดเลยนะมันเป็นประโยชน์ทุกคนว่างพอจะรับประโยชน์ได้จากใครเพื่อให้อยู่ได้เลยตลอดในนั้นเห็นว่าขนาดนั้นก็พอแล้วอะไรไม่ทำแล้วสร้างน้ำหนักขึ้นมาเราไม่ให้ใครมานั่นนะเราเป็นคนสั่งเองส่วนมากการจ่ายเงินทางวัดจ่ายทั้งนั้นถ้าหลวงเราได้อนุญาตให้สร้างน้ำหนักแล้วเราจัดการหมดเลยสร้างเท่าไรเราตายไปหมดเลยทันทีหลวงพ่อเจ้าขาวิทยุนี้อาจารย์พิตวันถวายทำบุญให้กับน้องสาวอะไรวิทยุค่ะเครื่องวิทยุที่จะใช้ฟังเทปหลวงพ่อเจ้าค่ะเออเครื่องนี้ค่ะโอ้ใช่ยังอีกไม่ได้นะค่ะเดี๋ยวท่านบรรยายทางทำได้เราถึงเอานะถ้าเป็นแบบโรคล้วนหัวไม่ได้วันนี้ขาดขาดสะบั้นไปเลยไม่ใช่ธรรมดานะถ้ายิ่งเป็นพระหามาแล้วไล่ออกจากวัดทันทีนี่ผมเล่นอะไรนี่มันเด็ดธรรมะไม่เด็ดไม่ได้นะจะไม่มีหรือทำข้างโลกเลยจะปล่อยที่อย่าย่ำทำลายหมดเพราะงั้นทำจึงต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ได้นะเมื่อนี่มอบให้ท่านปัญญาเมื่อใครจะเอาเมื่อพระเฮ้ยมานี่
เอาอันนี้ยกเทปมาทางนี้เนี่ยมาเอาเทปนี้ไปท่านจะไปใช้เทปวิทยุหรืออะไรเทปหรือเป็นอะไรดูสิทั้งสองอย่างวิทยุเนี่ยแทปต้องตัดวิทยุออกเลยแล้วเอาเทปเป็นเทปไปเลยนี่ขนาดนั้นนะสงวนศาสนารักศาสนาเราพูดจริงๆเราเทิดทูนสุดยอดเลยเรื่องพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยชีวิตของเราไม่มีความหมายนะเราจะเห็นชีวิตเรามีคุณค่าแล้วปล่อยให้เขาทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าต่อหน้าต่อตาเราไม่ได้เลยอย่างนั้นข้อขาดท่านทีเลยขนาดนั้นนะความรักความสงวนคือไม่มีอะไรเหนือในโลกธาตุนี้ธรรมเท่านั้นอย่างนั้นเลยถ้ามันเข้าถึงใจมันลงหมดเลยว่างั้นจริงนะพระพุทธเจ้าจะได้พบองค์ท่านหรือไม่พบไม่สำคัญอันนี้คือนั่นเองว่ะคือองค์ศาสดาเองอย่างนั้นอย่างที่เราเคยพูดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนี่อ่ะเนี่ยองค์แท้ละหรือธรรมธาตุด้วยกันหมดเลยเข้าเนี่ยที่ว่าแม่น้ำสายต่างๆคือต่างคนต่างสร้างคุณงามความดีเท่ากับแม่น้ำสายต่างๆนี่เวลารวมถึงจุดแล้วลงจุดเดียวกันหมดเป็นธรรมธาตุล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานก็เรียกธรรมธาตุก็เรียกหรือมหาวิมุตติก็เรียกเป็นไวยพจน์ใช้แทนกันได้แต่ให้ถนัดใจจริงๆนะเราว่าธรรมธาตุทั้งครอบหมดเลยธรรมธาตุเจอนี่ปั๊บนี่ไม่ต้องตีความหมายว่านี่คือนิพพานนี่คือมหาวิมุตติขึ้นได้มันเป็นธรรมธาตุเลยทันทีเรียกว่าธรรมธาตุล้วนๆนี่แหละยอดในสามเดียวกับธาตุเรียกว่าธรรมธาตุของพระพุทธเจ้าที่ไหลรวมลงเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงแล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมธาตุเนี่ยภาษาวกทุกองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นธรรมชาติด้วยกันเป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดเลยท่านถึงได้พูดว่าอุทานขึ้นนะไม่ใช่ธรรมดาน่ะ ก็เราไม่เคยคาดเคยคิดคนอยู่แบบนั้นต้องจะรู้จักเรียนสามาก็ไม่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านว่า อย่างนี้มันก็ติดหัวใจของคนสามัญธรรมดาเราทั่วๆไปติดในหัวใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่างั้นไม่เคยคิดว่าที่รวมของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรเราไม่เคยคิดนะ เวลามันไปเจอเขาอย่างจังๆนั่นสิมันต้องไปถามใครเลยเหนือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นเห็นไหมพุทธะคือทางเข้าตรงนั้นเข้าใจไหมล่ะคำว่าธรรมะนี่ก็เป็นสายทางหนึ่งอันนั้นธรรมชาติอันนี้ธรรมะเป็นสายทางหนึ่งประตูเข้านั่นเข้าใจไหมล่ะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ประตูใหญ่เข้ามาเข้าธรรมชาติพอลงถึงนี่แล้วเป็นธรรมชาติแล้วประตูก็หมดความหมายเหมือนเราเข้าห้องแล้วประตูก็หมดความหมายทันทีพอก้าวเข้าห้องปั๊บประตูหมดความหมายตอนนี้พุทโธธัมโมสังโฆรวมเป็นเดียวกันแล้วเข้าในนั้นหมดเลยถ้ามันเห็นอย่างนั้นสินี่มันเห็นอย่างนั้นจะให้ว่ายังไงมาสอนโลกใครยังจะมาว่าโอ้ว่าอวดอยู่หรือพวกปากหมาเราจะว่างั้นหมามันก็ยังเห่าเป็นนั่นนั่นเช่นไอ้ปุ๊กกี้เรานี่มันเห่าวักวักมันทำมีอะไรมาผ่านมันเห่าอันนี้เห่าด่าเฮ้ยสู้ไอ้ปุ๊กกี้เราไม่ได้ไอ้ปุ๊กกี้เราเห่ามีสาระนะไอ้ปากถังขยะนี่มันเป็นท่านี่แหละปากกิเลสมันไม่คำนึงคำนวณมันเอาตามความเห็นของมันแล้วก็ตีแหลกไปเลยนี่เอาปากกิเลสปากถังขยะปากสกปรกไม่เหมือนปากธรรมนะผิดกันมากทีเดียวเนี่ยทำแท้แหละที่ว่าท่านทำมีอะไรหมายถึงธรรมชาตินี่เองจะเป็นอะไรไปเนี่ยธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่พระองค์แล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนเท่าไหร่คิดดูสิบรรดาท่านพูดถึงวิมุตติหลุดจากกิเลสลงไปแล้วเข้าเป็นธรรมชาติด้วยกันหมดเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงเลย
น้ำสายไหนสายไหนหมดความหมายเข้าเป็นมหาสมุทรพระหลวงอันเดียวกันหมดนั่นพระพุทธเจ้าองค์นั้น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 นี้ลงในนั้นหมดภาษาโลกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์มีจำนวนมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีสาวกขนาดไหนที่เป็นอรหันต์อะไรนั่นลงในนั้นหมด เนี่ยจึงเรียกว่าธรรมธาตุ ที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายก็เรียกว่าธรรมธาตุมีธรรมมีอยู่มีอยู่อย่างนี้เราเคยคิดเคยคาดที่ไหนไม่เคยคิดนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝังหัวใจมาตลอดแม้ขณะที่ยังไม่ก้าวเข้าสู่นี้พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ติดอยู่ตลอดเลยพอผางเข้าตรงนี้แล้วเฮ้อขึ้นทันทีเลยนั่นนี่สะดุ้งอะไรไม่ใช่ใช่ธรรมดานะสะดุ้งตายไหวในทันทีพอผางเข้าตรงนั้นแล้วนั่นแหละเข้าธรรมธาตุเข้ามหาสมุทรทะเลหลวงอ่ะพอผางเข้าตรงนั้นแล้วเฮ้อขึ้นเลยทันทีนั่นใครก็ตามถ้าลงได้เจอเข้าไปแล้วเป็นอย่างนั้นทำจนว่าเลิศเลยทีเนี่ยธรรมชาติที่เลิศเลยอยู่มันจึงมีพอคัดค้านต้านทานความดีมีอยู่มันไม่มีแต่ความชั่วตีตลาดแหลกเหลวไปถ่ายเดียวความดียังมีอยู่มันก็ต้องมีการต้านทานกันเพื่อรักษาสาระสำคัญเอาไว้นั่น ความดีนี่เป็นสาระสำคัญที่จะให้โลกได้อยู่ร่วมกันสงบร่มเย็นนั่นส่วนกิเลสนี่เป็นไฟทั้งนั้นไปที่ไหนเป็นไฟไหม้ไปตลอดเลยมันต่างกันอย่างนี้นะมันเมื่อมันมีดีมีชั่วนี่มันก็มีการคัดค้านต้านทานกันปะทะกันเป็นธรรมดาถ้ามีแต่ชั่วสักอย่างเดียวก็แหลกไปเลยอันนี้มันมีดีอยู่มันก็มาปะทะกับความดีความดีนี่ต้านทานเอาไว้พอยังเหลือไว้สำหรับโลกได้อาศัยมันเร็วไปด้วยกันหมดแล้วมันก็มันหมดความหมายทุกอย่างนั่นแหละ คำว่าความชั่วมันก็อยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนะไม่ได้อยู่ที่ไหนนะความชั่วมันอยู่ที่หัวใจมันผลักดันออกมาการพูดกับพูดไปทางกิเลสความชั่วเสียการทำก็ทำทางความชั่วเสียขนแต่ความชั่วเข้ามาสู่หัวใจเพิ่มเข้าอยู่นั่นแล้ววัฏวนความสิ้นทุกข์จะสิ้นได้ที่ไหนเมื่อกลัวแล้วตั้งแต่สายทางความเกิดตายเป็นทุกข์ในที่ต่างๆตลอดมาและจะตลอดไปอย่างนี้สายทางที่จะสิ้นสุดกองทุกข์สิ้นสุดได้ที่ไหนถ้ามีความดีเข้าตัดทอนกันไม่มีทางนะเนี่ยสร้างตั้งแต่ความชั่วอ๋อเห็นความชั่วเป็นของดีของดีไปหมดเห็นไหมกิเลสหลอกสัตว์โลกเห็นความชั่วเป็นของดีไปหมดเลยนะถึงขนาดนั้นคนที่ชั่วมากๆนี่จะไม่เห็นของดีเป็นสาระแม่นิดหนึ่งเลยจะเห็นตั้งแต่ความชั่วเป็นของดีทั้งนั้นแทนที่เพราะฉะนั้นจึงทำความชั่วได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเวลาได้ผลก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเดียวกันเพราะผลนี้ไม่เหนือกรรมคือการทำเนี่ยไม่เหนือกับผลของกรรมติดไปเลยเป็นอำนาจตลอดใครจะลบล้างอย่างไรไม่มีความหมายทั้งนั้นคนที่ได้ความชั่วเท่าไรก็ไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้นะความชั่วถือเป็นของดีของดีเป็นสาระประโยชน์ไปหมดนี่แหละที่นี่มันก็แผลงฤทธิ์มันออกไปที่ความชั่วออกไปจากหัวใจแต่ละคนละคนก็แสดงออกไปเผาไหม้กันไปเรื่อยเห็นความชั่วเป็นของดีของดีเรื่อยไปเลยเนี่ยที่มันน่าสลดสังเวชนะเรา เราสอนโลกคราวนี้เป็นคราวที่สอนมากสุดหัวใจของเราชีวิตของเราก็มีคราวนี้ซึ่งไม่เคยคิดเคยอ่านเลยว่าเราจะได้ช่วยโลกแบบนี้มันก็ได้พบได้เห็นจนได้ได้สั่งสอนจนได้นั่นแหละชั่วก็เห็นเต็มที่ดีก็เห็นประจักษ์เหมือนกันเพราะดีก็มีชั่วก็มีอยู่ในโลกอันนี้อยู่กับคนกับสัตว์กับกิริยาแสดงออก
มันแสดงพระเข้ากันตลอดเวลา สอนไม่ใช่มาสอนแบบลูกๆคำๆดีก็เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจชั่วก็ประจักษ์อยู่นี่แล้วมันก็พูดได้ทั้งดีทั้งชั่วเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยกันถ้าว่าแบบลูกคำๆอย่างนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะนี่ไม่ได้สอนแบบลูกคำๆบอกชัดเจนขนาดนั้นนะเพราะรู้ในหัวใจนี่ก็ไม่รู้แบบลูกคำๆมารู้จริงๆเห็นจริงๆไม่ได้เอาใครมาเป็นสักขีพยานว่าความรู้นี่จริงหรือเท็จไม่มีจริงตลอดเลยเจ้าหายสงสัยไม่ต้องหาใครมาเป็นสักขีพยานนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ละพระองค์สาวกตรัสรู้แต่ละพระองค์เป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องหาใครมาเป็นสักขีพยานฉันตรัสรู้แล้วสอนโลกทันที สามเดือนโลกธาตุใครสอนได้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านสอนได้หมดเลยผู้ที่อยู่ในวงคำสอนตาข่ายของพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนลือขึ้นมาลือขึ้นมาที่มันจมไปถ่ายเดียวก็ปล่อยไปปล่อยไปอย่างนั้นแล้วท่านไปหาใครมาเป็นสักขีพยานในความรู้นั้นนี่แหละถ้าลงเนี่ยจริงว่ารู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมรู้จำจำได้หลงแล้วก็หลอกตัวเองตลอดเวลาความจำได้มีแต่หลอกส่วนมากหลอกความจริงไม่หลอกเจอเขาตรงไหนอ๋อทันทีเลยนี่ยกตัวอย่างหนึ่งอย่างที่พูดนี่แหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝังหัวใจมาตั้งแต่รู้จักเดียงสาภาวะไม่คิดว่าจะมีความแปลกจากนี้ไปเลยเดี๋ยวเรามาเจอเขาอย่างจังๆยังอุทานขึ้นมาด้วยร่างกายที่ไหวเลยเถอะโถโถขึ้นมาเลยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงไม่ได้ถามใครเลยนะมันขึ้นในความจริงที่รู้จริงๆอย่างนั้นแล้วจะหาใครมาถามมันเป็นอย่างนี้เจอป้าคนนี้ยอมทันทีเลยนั่นเป็นอย่างนั้นเรียกว่าความจริงรู้จริงเห็นจริงไม่ได้แบบปลอมๆนะใครจะสร้างใครจะทำให้ฝืนน้ำไม่ฝืนไม่ได้นะจะบอกกงๆอย่างนี้เลยไม่เป็นอย่างอื่นบอกอย่างอื่นไม่ได้ความชั่วนี่มันหนาแน่นจริงๆจะออกช่องเพื่อความดีนี่มันจะฝืนกันมันต้านทานต่างเป็นเหนียวแน่นนะดีไม่ดียินดีไปกับมันเลยเดียวไม่ยอมฝืนเลยนี่แหละมันคนเราที่ล่มจมสารโลกที่ล่มจมเพราะไม่ฝืนเลยเห็นไปตามมันทั้งนั้นมันหลอกยังไงเชื่อไปหมดเชื่อไปหมดนี่ความดีเลยไม่มีแล้วก็จมไปจมไปเกิดมาชาติหนึ่งภพหนึ่งกี่ภพกี่ชาติแต่ละคนละคนนับได้เมื่อไหร่แต่ละสัตว์ดีนะไม่ทราบกี่กับกี่กันจิตวิญญาณดวงนี้เกิดตายเกิดตายสูงสูงต่ำต่ำมาอย่างนี้ตลอดแล้วถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนสิ่งเหล่านี้ออกแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เพียงแต่ว่าตลอดมานะแล้วอย่างจะตลอดไปอย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้เลยนั่นถึงให้ฝืนต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้นั่นเวลามันหนาแน่นนี่ฝืนกันอย่างหนักแทบจะสลบสลายนะเวลามันบางไปแล้วที่นี่ ก็เคยพูดให้ฟังแล้วเนี่ยกิเลสหนากับแล้วกับธรรมะที่มีกำลังมากมันก็เหมือนกันเลยไม่มีอะไรผิดแปลกกันได้ทุกกระเบียดเทียบกันแล้วนะเวลากิเลสมันหนานี่อ๋อดีดไม่ได้นะมันบีบบังคับดีดหาความดีไม่ได้นะมันบีบมันบังคับอยู่นั่นแหละมันไม่ให้ออกไม่ให้ทำขึ้นชื่อว่าความดีต้องให้อยู่ในเงื้อมมือของมันหมดเอาที่นี่สะดวกสะดวกแล้วสะดวกไปทางมันเพื่อด้มจมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะความสะดวกไปกับกิเลสนี่สะดวกเพื่อความร่มจมความฝืนกิเลสออกทางด้านธรรมานี่ฝืนมากขนาดไหนนี่เพื่อความฟื้นฟูตัวเราเองเพราะงั้นจึงต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้นะเวลามันหนาเนี่ยมันหนาจริงๆโอ้มันประทับใจเหลือเกินนะเรื่องความหนาแน่นของกิเลสในคนคนเดียวหัวใจดวงเดียวนี่เอาใจเราเนี่ยเทียบเลยเถอะเวลามันหนามันแน่นนี่โถ
ทั้งๆที่เราก็มุ่งจะทำอย่างแรงกล้านะในหัวใจแต่ขนาดนั้นกิเลสมันก็หลุนแรงเพราะมันเต็มเหนียวถึงขนาดสู้มันไม่ได้มันเห็นชัดๆอยู่ในหัวใจมันเลยมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจใจดวงนี้แหละว่าเวลามันหนาแน่นด้วยกิเลสมีอำนาจมันบีบบังคับไว้อย่างนี้จนกระดูกกระดิกไม่ได้เลยนั่งน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาโอ้ยเราไม่ลืมนะเนี่ยทั้งนี้เราก็ตั้งใจจะไปฟัดกับกิเลสนะฟังสินะความตั้งใจของเราก็ขนาดนั้นขั้นไปแล้วอำนาจของกิเลสมันเหนือกว่าเราขนาดไหนตั้งสติเพื่อความเพียรไม่อยู่เลยตั้งภาพล้มผอยตั้งเท่าไรล้มตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อล้มไม่อยู่จนงงในความเพียรของตัวเองว่าเอ๊ะนี่มาทำความเพียรอย่างไรนี่มันนี่มันไม่ได้ความเป็นความเพียรไม่ใช่เรื่องของกิเลสเรื่องโลกเรื่องสงสารกิเลสตัณหาเต็มหัวใจคิดแง่ไหนกิเลสดึงเอาเป็นของมันมดของมันเลยโอ้สู้มันมาได้น้ำตาร่วงโอ้เนี่ยใจดวงนี้นะทั้งที่เราก็มุ่งต่อทำอย่างแรงกล้าอย่างนี้แหละแต่เวลาเข้าไปมันเก่งกว่าเรานั่นมันรอบทีเดียวหมดเลยนี่ก็ไม่ลืมหรือบอกว่าที่เครียดแค้นถึงขนาดทีเดียวไม่ใช่เครียดแค้นธรรมดานะนี่ความเครียดแค้นแห่งธรรมต่อกิเลสมันก็ทำให้มุมานะถึงขนาดกูมือสังสินะโตไม่ลืมนะมันถึงใจจริงๆนะเพราะฉะนั้นจึงเอามาพูดให้พี่น้องหลายฟังเวลากิเลสมันหนาอย่างนี้นะทั้งที่เรามุ่งจะฟัดกับมันอยู่นั่นแหละมันก็เอาต่อหน้าต่อตาให้น้ำตาร่วงจนได้นั่นมึงขนาดนี้โถมึงขนาดนี้เจ้าเหลวมึงเอากูขนาดนี้เจ้าเหลวคือมึงกูอยู่ภายในนะไม่ได้ออกมาข้างนอกหรอกก็อยู่คนเดียวจะเป็นมึงกูกับใครมึงเครียดแค้นให้กิเลสมึงเอากูขนาดนี้เท่าหรือกูตั้งหน้าตั้งตามาเดี๋ยวมาฟัดกับมึงเอากูขนาดนี้เท่าหรือเท่าหรือสู้มันไม่ได้นะบอกว่ายอมแพ้ราบเลยเจ้าอ้าวยังไงกูก็ไม่ถอยยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งว่างั้นนะเครียดแค้นเอากูไม่ถอยละกลับไปอีกไปหาครูบาอาจารย์กับหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแน่ไม่ลืมเนี่ยพอไปมันก็ตามไปมันก็ไปอยู่ขอบรั้วนั่นแหละแล้วเขาอยู่ในรั้วร่มโพล่มใสของพ่อแม่ครูอาจารย์มันก็อยู่ขอบรั้วระวังมันถ้ไม่ตามเขามาตีละตีแบบนั่นนะถ้าออกไปมันก็ฟัดเลย เวลาเขามานั่นก็กิเลสก็ตัวเก่านั่นแหละความเพียรก็อันเก่าก็ไม่เห็นว่าดุดันขนาดไหนเลยความเพียรแต่กิเลสมันก็ไม่ดุดันเหมือนกันมันก็อยู่ขอบรั้วนนท์เราก็อยู่ในรั้วเทียบกันอย่างนั้นแหละนะพอออกไปก็ฟัดกันอีกหงายมาอีกอยู่งั้นน่ะมันสำคัญที่ใจมันไม่ถอยแพ้มันเท่าไหร่ยิ่งเครียดแค้นยิ่งมุมานะที่จะฟัดจนให้มันขาดสะบั้นลงไปนี่อันหนึ่งที่มันหนาแน่นอยู่ในใจเรานะถึงจะแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้นี่สู้ไม่ได้แต่แพ้เพื่อจะสู้นี่เราพูดให้ฟังใจดวงนี้แหละเอาใจของตัวเองออกมากลางให้พี่น้องหลายฟังเลยนะนี่ถึงขนาดที่มันไอ้นอกจากนี้แล้วเราไม่พูดคือมันเลยเหตุเลยผลไปแล้วไม่ทราบมันเลยชั่วเลยดีไปไหนก็ไม่รู้ล่ะที่เรายังไม่ได้เข้ามาประกอบแห่งความเพียรที่จะฟัดกับกิเลสนะเวลาเราเข้ามานี่มันถึงเห็นความรุนแรงของกิเลสแต่ก่อนมันไม่รู้เขาเรียกว่าเป็นปลาเน่ามันต้มตลอดเวลานี่พอมันไปสู้กันแล้วสู้มันได้กลับมาเอาอีกไม่ถอย ความมุ่งมั่นนะความเครียดแค้นนี่แหมมันถึงใจจริงๆนะหาทางที่จะฟัดกับกิเลสนี่พอมันได้ช่องแล้วก็เอาใหญ่เลยสมเครียดสมแค้นนะเวลามันได้ที่แล้วเอากันอย่างหนักเลย บางครั้งไปหนึ่งว่ากิเลสมันยอมเรานะเหมือนเราขึ้นบนตะพองช้างขอกันหน่ำมึงเลยมันร้องอ้อโอ้มึงร้องก็ร้องกูมึงเอากูขนาดนั้นกูฟาดลงเลยขอกันหน่ำลงเลยนั่นเลยนี่
สุดท้ายก้นแตกเห็นไหมที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละนั่นเวลามันได้ที่เอากันอย่างนั้นถึงขนาดก้นแตกไม่รู้ตัวเลยจากนั้นมาก็ตั้งหลักได้นั่นสิ่งเหล่านั้นที่มันเคยฟัดเราแต่ก่อนจางหายไปหาไปมิจะทำเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในใจความสงบร่มเย็นปรากฏเด่นขึ้นเด่นขึ้นก็ขนาบใหญ่เลยนะไม่ได้ถอยไม่ถอยเลยนี่ถึงขั้นทำมีกำลังเพราะการฟิตตลอดไม่ถอยมุมานะจากความเครียดแค้นให้กิเลสพอได้ที่แล้วเอากันใหญ่ไม่มีปราณีปราศัยกันเลยนะฟาดกันอย่างเต็มเหนี่ยวให้สมความเครียดแค้นนี่แหละใจตรงนี้พอตั้งหลักได้แล้วที่นี่ก็เอาใหญ่นี่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าทำมีกำลังเนี่ยพอต้านทานกันได้อยู่ได้สบายไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนที่กิเลสเหยียบย่ำตลอดเวลานี่พอได้หลักได้เกณฑ์อย่างธรรมมีความสงบร่มเย็นเป็นฐานที่อยู่แล้วก็ความเพียรก็เน้นหนักเรื่อยเรื่อยเลย นี่มันเห็นกันชัดก็ตอนก้าวออกสู่ทางด้านปัญญาแล้วสิสมาธิวางฐานเอาไว้ใจสงบร่มเย็นตลอดพอก้าวขึ้นสู่ปัญญาที่นี่ฆ่ากิเลสแล้วที่นี่เราไม่ได้ฆ่าได้คิดนะฆ่ากิเลสฆ่าแบบไหนแต่เวลาทำมีกำลังหาเป็นอุบายของทำเองฆ่ากิเลสฆ่าแบบไหนทำเหมือนว่าทำพาฆ่าว่างั้นเถอะนะเราเดินตามทำลักษณะอย่างนั้นมันหมุนติ้วติ้วติ้วฆ่ากิเลสฆ่าแบบไหนแบบไหนนี่ฟาดกันลงฟาดกันลงต่อจากนั้นกำลังของธรรมกล้าขึ้นกล้าขึ้นสติปัญญาเป็นอัตโนมัติ สติเป็นเองปัญญาเป็นเองหมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนถึงขนาดที่ได้ล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดมันผาดโผนโจรทยานทางด้านความเพียรมากไปต้องได้ล้างไว้ให้มีการพักผ่อนนอนหลับพักเข้าสมาธิความสงบร่มเย็นเพื่อเอากำลังแล้วก็พักผ่อนนอนหลับนี่ก็เพื่อเอากำลังทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจด้วยนะครับเน้นหนักเน้นหนักนี่แหละที่นี่เราจะเห็นได้ชัดว่า เมื่อทำมีกำลังแล้วทำก็ทำงานของตัวเองแต่ก่อนกิเลสมีกำลังกิเลสเป็นทำงานต่อบนหัวใจเราเป็นอัตโนมัตินะหมุนตลอดเป็นวัฏจักรตลอดนี่พอทำมีกำลังแล้วทำก็วิวัฏจักรหมุนกลับตลอดหมุนกลับตลอดตลอดตลอดนี่มันเห็นได้ชัดในหัวใจดวงนี้ที่เวลาธรรมะมีกำลังกล้าแล้วทีนี้หมุนเป็นอัตโนมัติด้วยเฉียบแหลมด้วยคล่องตัวด้วยทุกอย่างละเอียดลอเข้าไปนี่กิเลสหมอบลงหมอบลงหมอบลงเลยหลังจากนั้นแล้วกิเลสผ่านไม่ได้เลยนั่นเห็นไหมเวลาทำมีกำลังกล้าแล้วกิเลสผ่านไม่ได้ผ่านขาดสะบั้นทันทีไม่ทราบมันทำกันแบบไหนแต่มันก็รู้อยู่ชัดๆนำมาว่าพูดไม่ถูกจนนั่นเองพอแยบในขาดสะบั้นแล้วขาดสะบั้นแล้วนะต่อจากนั้นไปกันนี่ผ่านเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนี่มันยิ่งขยับนะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนรับตื่นอะไรไม่สนใจนะฟาดกันตลอดตลอดนี่เรียกว่าความชุลมุนในเวลาทำที่มีกำลังชุลมุนอย่างนั้นชุลมุนฆ่ากิเลสตลอดไปเลยเนี่ยในหัวใจดวงเนี่ยดวงที่มันนานหนาด้วยกิเลสเหยียบมันจนน้ำตาร่วงที่นี่ถึงขั้นมันเอากิเลสมันก็เอาแบบเดียวกันทีนี้เป็นอัตโนมัตินะไม่ใช่จะใสกันไปตลอดเวลานะถึงขั้นได้ล้างเอาไว้มีเพราะมันรุนแรงความภาคเพียรสติปัญญาทุกอย่างรุนแรงผ่าผลจากนั้นละเอียดละอ่อนซึมซาบซึมซาบตามกิเลสทุกประเภทตามกันได้หมดเลยนั่นเห็นไหมเปลี่ยนแล้วจิตทำเข้าเป็นเจ้าของละทีแต่ก่อนกิเลสเป็นเจ้าของพอทำเป็นเจ้าของแล้วกิเลสผ่านไม่ได้เลยขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่แหละการฝึกทรมานทุกข์ยากลำบากผลก็เป็นอย่างนี้ดูสินี่ในความคล่องตัวฆ่ากิเลสฆ่าแบบไหนแบบไหนแล้วไม่เคยคิดเคยอ่านนะ
เวลามันฆ่าในวงในบนเวทีแล้วมันก็รู้เองเป็นเองเป็นเองพิเรศละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปธรรมะฝ่ายสติปัญญานี่ละเอียดตามกันเป็นอัตโนมัตินะตามกัน เชื่อไฟหยาบแสดงเปลวหนักเชื่อไฟละเอียดลงเปลวก็เบาลงเชื่อไฟละเอียดจะได้ไฟก็ละเอียดไปตามๆไปตามเชื้อไฟเชื้อไฟหยาบกลางละเอียดขนาดไหนการแสดงเปลวของไฟแสดงเรื่องของไฟแล้วก็จะเป็นไปตามกันกิเลสหนาอันนี้ก็ไฟคือกิเลสคือธรรมนี่ต้องอย่างรุนแรงไม่รุนแรงไม่ทันกันพอละเอียดลงไปละเอียดลงไปมันก็เผากันไปเผาลงไปแล้วสุดท้ายมันกิเลสละเอียดมากขนาดไหนธรรมะก็เป็นธรรมะที่ซึมซาบไปเลยเนี่ยซึมซาบคือเผาแบบซึมซาบเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยขาดสะบั้นลงไปจับในหัวใจไม่ต้องไปถามใครอีกเมื่อสิ่งเหล่านี้สิ้นซากลงไปแล้วเป็นคนละฝั่งไปแล้วถ้าว่าฝั่งก็เป็นคนละฝั่งแล้วฝั่งนี้ฝั่งเกิดตายฝั่งนี้ฝั่งวิมุตติหลุดพ้นนิพพานความเที่ยงมันก็เห็นชัดท่านผลแห่งการฝึกฝนอบรมตนไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็จะสำเร็จขึ้นมาอยู่ๆแล้วสำเร็จขึ้นมาเต่าเป่านกหวีดวอดวอนใช่ไม่ได้นะหมู่เพื่อนไปหาเป็นยังไงวะผมสำเร็จแล้วเราก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องขบขันชื่อมันชื่อใช้คนนี่นะมันศึกแล้วมันมาหาท่านจันกู่มันอยู่จังหวัดขอนแก่นตอนนั้นบอกว่าไปด้วยกันสามองค์ขึ้นไปทางภูเวียงนั่นแหละไปทางอำเภอภูเวียงไปภาวนาดึกดึกหกทุ่มไปภาวนาอีท่าไหนก็ไม่รู้นะเข้าใจว่าตนสำเร็จอรหันต์ก็จะเป่านกหวีดให้หมู่เพื่อนทราบที่ว่าตนสำเร็จคิดได้กล่องยานัดขวดยานัดเล็กๆอยู่ในนั้นก็ไปคว้ากล่องยานัดมากระเป๋าวาดวาดมันจะง่ายดึกดึกหกทุ่มเต่าวาดวาดก็ไปด้วยกันความรับผิดชอบมันก็ต้องมีด้วยกันพากันสององค์ก็วิ่งมาโปกออกมาเป็นไรเพราะทั้งพาทั้งก็ตื่นเต้นเลยสิดึกดึกอยู่กระเป๋าต้องหวีดวาดวาดเป็นอะไรจะเป็นอะไรผมสำเร็จแล้วเยอะมันสำเร็จยังไงถึงต้องเป่านกหวีดล่ะวะป้าทำไมสำเร็จแล้วจึงต้องเป่านกหวีดอย่างนี้ล่ะวะก็เป่าให้หมู่เพื่อนทราบไปสิเพราะมาด้วยกันวะป้าท่านก็งงแล้วโอ้ยังไงออกไปกับวิชัยกันสององค์ท่านตรงนี้เป็นยังไงนะสำเร็จก็เป่านกหวีดยังไงกันท่านไม่ได้เชื่อนะว่าสำเร็จนะถ้าสำเร็จแล้วจะไปเป่าหาอะไรนกหวีดมันบ้านกหวีดเข้าใจมั้ยนะแล้วก็มาคิดดีใจกันเนี่ยทำไมท่านหนูนี่แปลกๆนะมันสำเร็จยังไงถึงต้องเป่านกหวีดอย่างนี้คิดกันปรึกษากันสององค์อ่ะพอคืนวันหลังนี่เอาอีกแล้วนะพอเที่ยงคืนเท่าเดิมมันแหละเนี่ยนกหวีดขึ้นวาดวาดดีแล้วอะไรอีกนะที่นี่ท่านก็ไม่อยากมาเนี่ยหากมาเพราะความรับผิดชอบกันไม่อยากมาเรียกว่ามันอ่อนไปหมดนั่นแหละไม่อยากมาถ้าเป็นหลวงตาบัวจะถือไม้มาพร้อมวาดหนึ่งเข้าใจไหมนี่ไม่ได้ท่านไม่ได้เล่าเรื่องถือไม้มาก็มีแต่มาแล้วอะไรอีกล่ะว่างั้นแล้วเป่าอะไรอีกล่ะที่นี่คืนนี่น่ะอ๋อเป่ามันไม่สำเร็จ มันไม่สำเร็จแล้วทำไมไม่สำเร็จกระเป๋าอ้าวเมื่อคืนนี่เข้าใจว่าสำเร็จกระเป๋าให้หมู่เพื่อนทราบที่นี่เมื่อไม่สำเร็จก็ต้องเป่าให้หมู่เพื่อนทราบสิ ก็น่าฟังอยู่นะฟังแบบนั้นแหละแบบขบขันดีๆแหละเมื่อไม่สำเร็จก็ต้องเป่าให้หมู่เพื่อนทราบสิเอาอีกแล้วองค์นี้นั่นใช่อยู่ๆกระเป๋านกหวีดให้สำเร็จเลยมันไม่ได้นะฟาดมันขาดตะบ้านลงไปแล้วนกหวีดมันนกหวีดอะไรสารทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นดัง
กระเทือนโลกธาตุยิ่งกว่านกหวีดจะว่าอะไรสามทิฏฐิโกรู้เองประจักษ์ไม่ต้องไปถามใครนั่นก็หมายว่าท่านว่าสามทิฏฐิโกคือรู้เองเห็นเองไม่ต้องไปถามใครเลยท่านอาจารย์กูตอนนั้นเราไปพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างหนองคายท่านอาจารย์กูก็อยู่ที่นั่นไอ้ตาคนนี้แกก็มาเยี่ยมอาจารย์แกจะศึกไปแล้วละมีพิสดารนะถ้าว่ามีครูอาจารย์คอยแน่นี่ จะดีนะในนี้ล่ะขาดครูอาจารย์ไปอย่างไรไม่มีผู้แนะทางให้ท่านภาวนาแปลกพิสดารอยู่นะคือจิตนี่มันผาดโผนแต่ไม่มีผู้แนะให้เข้าช่องทางที่ถูกที่ดีมันก็ไปไม่ได้ถ้ามีผู้แนะช่องทางให้แล้วจะไปได้ดีนี่เสียดายเวลาท่านภาวนาท่านก็ผาดโผนองค์นี้ล่ะมานั่งภาวนาอยู่ดีๆเนี่ยก็ดวงสว่างเท่าลูกถูกมะพร้าวนี่แหละมานี่ดวงสว่างท่านนั่งภาวนาแล้ววูบลงมาเกิกลงกองหน้านี้สว่างจ้าเป็นดวงสว่างจ้านี่เท่ากับลูกมะพร้าวนี่แหละมันตังเนี่ยองค์นี้แหละฮะที่แรกท่านคงจะไม่เอื้อมมือจริงๆท่านะคงจะกำหนดเอื้อมมือไปในทางสมาธิแล้วดวงสว่างก็ถอยออกไปแล้วก็เอื้อมตามไปดวงสว่างก็ถอยไปที่นี่ลูกไม่รู้ตัวละสิฮะดวงสว่างถอยออกไปท่านก็ทิ้งท่านก็ลุกจากที่แล้วเดินไปหาดวงสว่างพอเดินไปดวงสว่างมันก็ไปเรื่อยท่านนี่ก็ตามไปดวงสว่างดวงนั่นแหละมันถอยออกไปถอยออกไปก็ตามไปสุดท้ายดวงสว่างขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ท่านก็ขึ้นต้นไม้จังไม่รู้ตัวนะนั่นแหละอยู่ในสมาธินะเป็นยังไงคือจิตมันอยู่กับอันนั้นนั้นมันไม่ได้มาความมีความรู้สึกในร่างกายนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านเดินไปท่านถึงไม่รู้ตัวว่าเดินไปแล้วดวงสว่างขึ้นต้นไม้ท่านก็ขึ้นด้วยท่านก็ไม่รู้ตัวอันนี้มันจะคงจะยังอะไรมันก็พูดได้ยากนะทีนี้พอขึ้นบนต้นไม้แล้วดวงสว่างนั้นเหาะลอยไปเลยเรียกว่าพ้นวิสัยว่างั้นเถอะพ้นวิสัยที่จะตามถ้าสมมติว่าโดดตามอีกก็ตกตายนะแต่นี่พออันนี้ดวงสว่างมันไม่ได้เป็นเหาะไปเลยทีเดียววู้ไปเลยจนสุดสายตาถ้าพูดถึงเรื่องสายตานะนี่ก็หมดหวังพอหมดหวังแล้วจิตก็ย้อนเข้ามาสินั่นแหละพอจิตย้อนเข้ามาแล้วก็มารู้ตัวว่าอยู่บนต้นไม้นั่นร้องไห้โฮโฮอยู่บนต้นไม้นะหมู่เพื่อนก็ไปหาแล้วเป็นยังไงจะมาร้องไห้อยู่โอ้ยตามแสงสว่างแสงสว่างยังไงจะมาขึ้นต้นไม้วะท่านก็เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละนี่แหละนั่งภาวนาแสงสว่างมันมาตกตรงหน้านี่ก็ตามมันไปแล้วมันก็ไปเรื่อยก็ตามไปเรื่อยไม่รู้ตัวท่านว่างั้นจนกระทั่งแสงสว่างขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นตามนี่พอแสงสว่างเหาะลอยไปแล้วหมดหวังแล้วก็จึงมารู้ตัวยังได้รู้ว่าอยู่บนต้นไม้วะแล้วก็หมู่พวกกับช่วยพากันเอาลงถ้าเป็นเรานี่จะโค่นต้นไม้เลยฟันเผาแหลกเลยเข้าใจไหมหลวงตาบัวไม่เหมือนใครนะนี่แหละพูดถึงเรื่องความสำคัญของจิตท่านมีจิตผาดโผนเวลารวมแล้วมีลักษณะแปลกเป็นแต่ละลายนะไม่ได้เหมือนกันหมดนะชนิดนี้จะมีประมาณสัก 5% ใน 100% นะที่จิตผาดโผนประเภทนี้จะในจำนวน 100% จะมีอย่างมากหรือจะไม่เกิน 5% นอกนั้นจะเป็นหลังเรียบๆแบบเรียบ 95% อันนี้ผาดโผนนี่เราพูดถึงเรื่องภาวนานี่เราพูดอ๋อพูดถึงเรื่องการฝึกตัวเองหรือไปขั้นนกหวีดนะต้องฝึกหนักต้องยอมรับว่าหนักเขาว่ามันหนักก็ให้เห็นว่าเวลานี้ข้าศึกกำลังหนักให้คิดอย่างนั้นสิความเพียรเราจะอ่อนไม่ได้ต้องมีเครื่องรับกันอย่างนี้เห็นว่าข้าศึกมันหนักเราอ่อนล้มไปเลย
นี่เราลำบากมากๆนี่แสดงว่าข้าศึกในหัวใจเรายังมีมากมันต้องอุตส่าห์พยายามฟาดกันเรื่อยๆนะพอถึงมันง่ายก็อย่างที่ว่านะมันลั่งเอาไว้ลั่งเอาไว้นี่จะง่ายหรือไม่ง่ายทั้งไม่คำนึงนะคือท่านพุ่งที่จะเอาท่าเดียวเลยไม่ทราบว่าง่ายหรือไม่ง่ายเป็นยังไงบ้างมีเป็นธรรมจักรตลอดจิตเป็นอย่างนั้นนี่แหละผลของการปฏิบัติธรรมศาสนาคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยมากด้วยผลไม่เอ็นไม่เอียงไม่คืบไม่ล้าสมัยตามที่กิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกนะเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาถ้ามีผู้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ผู้ทรงมรรคทรงผลจะมีตลอดไปอย่างนี้เลยเหมือนกับคนที่พวกสั่งสมกิเลสความเดือดร้อนวุ่นวายซึ่งเป็นผลของกิเลสมันก็เผากันทุกหย่อมหญ้าอย่างที่เห็นนี่นะไปที่ไหนใครจะเอาความสุขความสบาย มาพูดให้กันฟังมันไม่มีนะปากไหนก็ปากนั่นแหละเนี่ยปากที่วิ่งตามกิเลสมาแสดงออกมีแต่ความรุมร้อนวุ่นวายเรื่องราวต่างๆเต็มในหัวอกระบายสู่กันฟังนี่ส่วนไม่ทราบว่าใครจะฟังเสียงใครมันมีแต่เรื่องสกปรกโสมมความเดือดร้อนวุ่นวายเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองมาผลักดันออกมาให้พูดต่อกันนะใครอยากฟังล่ะนี่แหละผลของกิเลสแล้วโลกก็ไม่เห็นโทษของมันนะผลของธรรมนั่งปั๊บคุยกันนี่มีแต่ความเพลินทุกอย่างนั้นอันนี้ท่านไม่ได้พูดนักกรรมฐานนักกรรมฐานที่คุยกันมีแต่เรื่องธรรมะล้วนเพลินขี่ชั่วโมงลืมใครไปอยู่ที่ไหนมีความรู้ความเห็นไปยังไงแปลกๆต่างๆมาเล่าสู่กันต่างคนต่างเพลินความรู้ความเห็นของกันและกันเนี่ยมันก็เพลินไปเนี่ยท่านไม่ได้เอาความทุกข์มาเล่านะมีแต่ความสุขความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์จากการบำเพ็ญของท่านแต่ละองค์ได้รู้เห็นแปลกๆต่างกันมาเล่านั่นนี่ละ ทำมาเล่าสู่กันฟังเป็นอย่างนี้นะแต่กิเลสมาเล่าสู่กันฟังนี่อย่างที่ว่านี่ฟังไหมล่ะเนี่ยแล้วยังไม่เห็นโทษของมันอยู่นะเวลาพวกเรายังสนุกกอบโกยเป็นบ้ากันเลยเนี่ยผู้ทรงอาจทรงธรรมท่านไม่ได้ทุกข์นี่แล้วก็สรุปลงมาแล้วว่าสถานที่มีความสุขก็คือผู้บำเพ็ญสถานที่ผู้บำเพ็ญเพื่ออาจเพื่อทำมีจริงมีอยู่ที่ไหนที่นั่นแหละความสุขเช่นในป่าในเขา อย่างพระกรรมฐานท่านไปภาวนาด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมนั่นแหละแดนแห่งมรรคแห่งผลอยู่กับท่านเหล่านั้นท่านเป็นผู้ทรงอย่างเงียบๆนะทั้งโลกนี่ไฟเผาไหม้กันล่ำทั้งนั้นลือทั้งนี้ฮือทั้งนั้นฮาทั้งนี้อยู่มีแต่เรื่องไฟเผาโลกนะท่านไม่ได้ฮือฮาท่านอยู่ในเขาท่านอยู่สะดวกสบายลื่นเลิงบันเทิงกับอัดกับทำตามขั้นตามภูมิของตัวเองแห่งธรรมทั้งหลายที่รู้ที่เห็นนั่นเพลินอย่างนั้นนะนั่นแหละผู้ทรงมรรคทรงผลเงียบๆนะผู้ทรงบาปทรงกรรมทรงกิเลสตัณหามีแต่ฟืนไฟฮือฮากันทั่วโลกธาตุทั่วประเทศไทยฟังที่ทุกวันนี้เป็นยังไงเนี่ยฮือฮากันมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาแผลงฤทธิ์นะทำแผลงฤทธิ์ไม่เป็นสงบเย็นไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้นะเราจะไม่พูดมากมันก็มากนะหนุ่มบ้านเข้าไปจะ9 โมงแล้วให้พรโอ้เหนื่อยเลยนะเป็นยังไงเราฟังเทศวันนี้นะเนี่ยถ้าอยากเพลินกับเขาก็ออกไปฮือฮาข้างนอกสิไปฮือฮากับเขาของเราให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโคมีนาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเต
อายุวันโนสุขังภาลังอายุวันโนสุขังภาลัง